จากที่เราได้ขับเน้นในเรื่องของทานเรื่องของศีลมาในครั้งที่แล้วจนถึงเมื่อเช้านี้เราได้ฟังตัวอย่างที่ดีของอุคคหบดีนะคะเศรษฐีที่ท่านฟังธรรมแม้นกลิ่นของสุรายังเปื้อนกายอยู่ด้วยซ้ำไปเมื่อศรัทธาโลดแล่นแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างก็พ่ายหมดนะคะพ่ายแพ้แห่งพระรัตนตรัยทั้งหมดพ่ายแห่งองคุณแห่งโสดาบันเป็นต้นนะคะตอนนี้เมื่อพวกเราได้ศึกษามาถึงส่วนนี้นะคะอยากจะกราบเรียนถามในแง่มุมของการปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปในถึงวันสุดท้ายก็ดีเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมเพราะว่าในแง่มุมของเราชาวพุทธเราจะได้ยินแง่มุมที่ว่าเมื่อเราไปในครั้งที่หนึ่งเราก็ได้ข้อมูลว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้พอเราไปในครั้งที่สองอาจได้ข้อมูลอีกประการนึงว่าเดินแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่นะนั่งแบบนั้นก็ไม่ใช่จนทำให้เรามีความรู้สึกว่าตกลงฉันจะไปตรงไหนแน่ฉันจะใช้ข้อมูลอะไรยึดถือไว้ในการประพฤติปฏิบัติและเราเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมาะสมไหมและสำหรับในยุคที่ข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้ามาทางตาหูของเราเนี่ยค่ะว่าการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอย่างนี้เท่านั้นก็อยากจะถามในแง่มุมนี้เจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสรุปแล้วถามถึงว่าหนูเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะตามข้อมูลที่พอจะรวบรวมได้ว่าข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในแง่มุมของเราผู้ประพฤติธรรมเราจะได้วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเราได้รับวิธีการปฏิบัติว่าต้องนั่งแบบนี้นะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลใหม่ว่านั่งแบบนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นนั่งต้องให้ได้นานๆนะ3ชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่พอเรารู้สึกว่าไอ้3ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็ได้ข้อมูลใหม่มาว่า3ชั่วโมงไม่ได้หรอกมัน15นาทีก็พอแล้วถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าแล้วกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมข้อมูลที่เราได้รับทั้งหลายแหละตามสื่อต่างๆในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติได้ไหมเมื่อถือแล้วมีประโยชน์ไหมหรือถ้าไม่มีประโยชน์มันจะมีกับดักอะไรบ้างก็ขออโมทนาเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวพระก็คงต้องช่วยกันตอบในเรื่องปัญหาเรื่องเลิกใครเดี๋ยวถามโยมหน่อยนะว่าใครเคยผ่านการปฏิบัติกันมากันมากหรือยังเนี่ยที่นั่งๆกันเหมือนใครเคยไปเข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติบ้างยกมือหนึ่งตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในเรื่องของกรรมฐานหรือที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ในที่พูดนี้รวมเลยอามาก็พยายามจับประเด็นที่ทางพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อามาเอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยก็คงอยากไม่อยากเลยระบุสถานที่นั่นเองคืออย่างนี้ว่า1อุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนอันนี้จะต้องอย่าลืมฐานะของพวกเรานะและในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเวลาสอนอุบาสกหรืออุบาสิกานั้นเนี่ยท่านสอนอย่างไรเอามายกในเรื่องของอุคคขณบุดีที่พระศาสดาพระบรมศาสดาสอนเกี่ยวเรื่องการแสดงธรรมและท่านได้บรรลุธรรมที่ทรงแสดงนั้นคือทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกถาคือโทษของกามเนกขัมมานิสังสักกถาอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วก็สรุปลงในทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออริยสัจ4แล้วก็ได้บรรลุแต่ในยุคนี้เมื่อฟังธรรมแบบนี้แล้วไม่ได้บรรลุจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งประเด็นเหตุผลที่ฟังธรรมในยุคนี้แล้วเนี่ยโดยมากเตลิดหรือก็เลื่อนลอยกันโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลในการฟังของพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเหตุผลที่ไม่แข็งแรงพอสังเกตดูไหมพอพูดเรื่องทานกถาเนี่ย1
ในชั้นคำสอนจริงๆท่านแจกเรื่องทานละเอียดแต่นี้เรามากล่าวย่อๆซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับอัธยาศัยของคนเราในยุคนี้อีกศีลคาถากล่าวเรื่องศีลทั้งๆที่ท่านขยายไว้กว้างมากแต่เราก็มาเรียนแบบย่อๆแล้วก็สักขคาถาพูดถึงในเรื่องของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็อีกเยอะมากที่กล่าวเข้าไว้แต่เราก็เรียนแบบย่อๆหมดเลยกามาทีนวคาถาโทษของกามนี่พระศาสดาแสดงไว้เยอะในจุลกรรมในจุลทุกขขันธสูตรมหาทุกขขันธสูตรเป็นต้นตลอดถึงโทษของกามแสดงไว้เยอะแยะหมดทั้งในธรรมจักรปวัตนสูตรก็แสดงไว้หรือในกายคตาสติสูตรก็แสดงในเรื่องของโทษของกามอีกเยอะหมดเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มาขยายแล้วก็เนคขัมมานิสังสกถาเกี่ยวกับเรื่องของเนคขัมมบารมีที่ทรงแสดงไว้ที่ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้นี่นะก็อีกมากก็ยังไม่ได้นำมากล่าวแล้วก็อริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจของพระศาสนาเลยอันนี้ก็ไม่ได้นำมาแสดงแบบละเอียดฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมกันในยุคนี้ก็เดี๋ยวมากก็ฟังกันแบบผ่านๆเลยๆมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อันนี้สรุปประเด็นตรงนี้ก่อนทีนี้พอเอิญอยู่ต่อมาก็หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีข้อมูลเราก็ต้องการเข้าอยู่ในห้องกรรมฐานแล้วก็หยิบเอากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งขึ้นมาระลึกขึ้นมาเดินแล้วก็คิดว่าจะได้ผลแต่ดูเหมือนจะได้ผลแต่พอไปมาก็ไปติดล็อกอีกติดล็อกตรงที่ว่า1ตนเองก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆยิ่งไปใคร่ควรไปลักษณะอย่างนั้นไปเสร็จก็เลยเดินไปกับความคิดตัวเองเป็นส่วนใหญ่เราไปคิดว่าบอกว่าอ๋อเราโตแล้วคิดเองได้ไงเราไปคิดอย่างนั้นน่ะเช่นให้ตัวรูปกรรมฐานหรือตัวรูปแบบไปเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้เราไปกำหนดตามนั้นเมื่อกำหนดตามนั้นเบ็ดเสร็จถ้าจิตมันชอบอย่างไรหรือมันผ่องใสอย่างไรก็ให้ตามความคิดนั้นไปอย่างนึงอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะเข้าก็สรุปก็วนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราไปตรวจสอบหรือไปสนทนาไปสอบถามก็จริงก็กลับกลายเป็นคนแปลกๆไปใช่ไหมคำว่าแปลกๆในที่นั้นก็หมายความว่าเอ๊ะพอไปเข้าปฏิบัติกรรมฐานเลยกลายเป็นคนเอกเทศไปอย่างหนึ่งกลับมาทั้งบ้านก็เข้ากับทั้งบ้านก็ไม่ค่อยได้มันกลายเป็นความปฏิบัติที่ผิดปกติไปแล้วซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลกลับกลายไม่เป็นอย่างนี้เลยพระอริยบุคคลทั้งหลายมีชั้นพระโสดาบันสกทานาคาทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นคนที่ยังอยู่ในสภาพของสังคมของเขาได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในสังคมของในแคว้นอาราวีเนี่ยนะในแคว้นอาราวีเนี่ยอุบาสกที่ตามท่านอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยแม้แต่อุบาสกของอุคคขนาวดีเหมือนกันแล้วก็อุบาสกอีกท่านหนึ่งนะอยู่ในแคว้นอาราวีเนี่ยมีอุบาสกแล้วก็มีเพื่อนๆตามเนี่ยล้วนจะเป็นอุบาสกแล้วล้วนมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านใช้คำว่าอย่างเงี้ยไม่มีปุถุชนเลย500เวลาท่านไปฟังธรรมกันเนี่ยนะอันนี้แปลว่าอะไรท่านก็ประกอบอาชีพการงานเนี่ยแต่เป็นกลุ่มชนของอริยชนแต่ไม่มีผลปรากฏว่าท่านไปซุ่มเข้ากรรมฐานกันเลยนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยแต่มีการไปฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเป็นอัธยาศัยในชีวิตเราเคยเอะใจไหมว่าเป็นแบบนี้ท่านจะเข้าวัดกันเป็นระยะฟังธรรมแล้วก็กลับมาก็ประกอบอาชีพการงานเป็นปกติไม่มีกล่าวไว้ในสูตรไหนเลยนะ 20,000 กว่าสูตรนี่นะเอามาตรวจสอบดูเนี่ยนะไม่มีสูตรไหนเลยว่ามีการคารวะเข้าอยู่กรรมฐานเป็นระยะไม่มีเลยแต่มีกับฟังธรรมเป็นอัธยาศัยแทบทุกวันนี่มีทุกวันมีกลางวันไปทำงานกลางคืนเข้าวัดแล้วฟังธรรมอยู่ดึกๆดื่นๆบางทีก็ทั้งคืนแล้วก็กลับเงี้ยกลางวันก็ประกอบอาชีพตามปกติอยู่เงี้ยนะมีอัธยาศัยเป็นไปลักษณะนี้ที่บ้านก็เปิดเป็นที่ภิกขาจารย์ของพระจัดอาสนะถวายแต่งตั้งไว้บางบ้านที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็รับ500รูปเลยมีอาสนะปูไว้เบียดเสร็จมีพระกลับไปพระมาก็ต้อนรับดูแลอย่างดีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันตนเองก็ประกอบอาชีพการงานเป็นปกติเนี่ยนะนี่พอจะมองเห็นใช่ไหมว่าสังคมในยุค
น้อนกับในยุคนี้ในการเข้าถึงคำสอนก็ต่างกันถ้าสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูไปแล้วก็คือว่าเราเดินออกไปจากหน้าที่ตรงนี้สภาพสังคมนั้นน่ะเราจะหาคนประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตยากมากมากเลยของไปวางไว้ที่กลางถนนไม่ถึง5นาทีจะต้องหายภายในพริบตาทันทีใช่ไหมซึ่งในยุคนั้นคนละยุคกันแล้วอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าในยุคนี้นะก่อนที่จะเข้าในเรื่องกรรมฐานเนี่ยในยุคนี้นะคนเจริญกรรมฐานกันเป็นพักๆซึ่งมันผิดอย่างมหันต์นะไปคิดว่าการปฏิบัติกรรมฐานมันมีอยู่เฉพาะในวัดเดินออกจากนอกวัดก็ทิ้งเสียหรือกรรมฐานก็คือไปเฉพาะเป็นบางคอร์สที่จัดอบรม7วัน15วันหลังจากนั้นก็ปล่อยชีวิตตามสบายเป็นไปกับบาปอะไรก็ได้จะดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวขับเลยตามนี้เขาพูดกันนี่นะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถึงปีนึงก็มีการเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่สักที2ทีอย่างเงี้ยเขาพูดกันในทำนองอย่างนั้นหรือไม่ถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้บ่งบอกถึงจุดเสื่อมมากๆแล้วเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดานั้นน่ะท่านถือการปฏิบัติทุกมุมทุกจุดของชีวิตไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเป็นพักๆแม้กระทั่งประกอบอาชีพการงานอยู่เช่นการค้าขายเนี่ยท่านก็เดินอาชีวะปริสุทธิ์ที่ได้อยู่ซึ่งเป็นมิสัมมาอาชีวะขับเน้นการไม่กระทำมิจฉาอาชีพถ้าสัมมาอาชีวะมันก็ต้องเป็นไปกับกุศลไม่ใช่ประกอบอาชีพการงานแบบหน้าดำค่ำเครียดกันอยู่ทุกวันเนี้ยหรือแม้การไปสอนหนังสือหรือแม้การไปประกอบอาชีพอย่างอื่นทำนาทำไร่ทั้งหลายก็ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนอันนี้บ่งบอกว่าเราไม่สามารถเอาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถ้าศัพท์ภาษาสมัยใหม่ท่านใช้คำว่าไม่สามารถเอาไปบูรณาการใช้ได้ในจริงในชีวิตน่ะใช่ไหมแต่การไปใช้ได้เป็นกระจุกเฉพาะที่นี้เป็นปัญหาที่ตีบตันทางด้านปัญญาของชาวพุทธนะที่ชาวพุทธไม่สามารถเอาคำสอนของพระศาสดาของพระบรมศาสดาเนี่ยเอาไปขับเน้นและปฏิบัติได้จริงในขณะที่อยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรือประพฤติกับพ่อแม่กับครูอาจารย์กับบุตรภรรยาสามีกับป้ากับลุงกับน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชากับพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อคำสอนของพุทธเจ้านั้นถูกจำกัดสถานที่อย่างนี้แล้วพระศาสนาจะเจริญในใจของชาวพุทธไม่ได้และการปฏิบัติใช่ไหมแต่พระโมยิ่งบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสะสางความเข้าใจมุมนี้จนกระจายก่อน